ก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคเพื่อโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมได้ไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดการ984ดอกกัน00สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคทางด้านหนุนในบัตรทุกกระไรมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยต่อมานะครับเราไปพูดเรื่องสาหร่ายทะเลสีดำแล้วเรามาถึงสาหร่ายทะเลที่เป็นสีเขียวบ้างตามคำถามพี่นักศึกษาถามมาว่าสีดำกับสีเขียวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเราดูจากสาหร่ายทะเลสีเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างและมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสาหร่ายทะเลสีเขียวเนี่ยตัวแรกนะครับก็จะเห็นว่าเขาบอกว่า seaweed fertilizer 100% soluble นะครับ 100% ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆปุ๋ยอะพวกไอ้ธาตุอาหารพวกเนี้ยแล้วก็ละลายน้ำประมาณ 100% ไอ้สองออร์แกนิกแมทเทอร์พวกอินทรีย์สารอยู่ประมาณ 52.5% นะครับตัวที่3 Arginic Acid นะครับ 35.2% ตัวที่4เนี่ย Total ก็คือพวกปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยไนโตรเจนอยู่ประมาณ 2.85% ฟอสฟอรัสอยู่ประมาณ 7.05%โพแทสเซียมอยู่ประมาณ 18.3% นะครับเห็นว่าพวกนี้จะสูงกว่าตัวสีดำอยู่พอสมควร5นะครับก็มีพวกกลุ่มจลธาตุตัวนี้เขาวิเคราะห์มาไอ้สีดำก็มีเหมือนกันนะมันอยู่ในเขาไม่ได้วิเคราะห์มาแต่ก็จะมีเหมือนกันแหละแต่สีเขียวเขาวิเคราะห์มาเนี่ยจะมีเหล็กโบรอนสังกะสีทองแดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นของบริษัทเนี่ยที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมเอาหามาอยู่ประมาณสัก 0.62% ซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะตัวท้าย pH ค่าความกรดหนักอยู่ประมาณ 6.5% ถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยความสามารถในการละลายน้ำเนี่ยเท่ากันนะครับกับสีดำออร์แกนิกแมตเตอร์อินทรีย์วัตถุเนี่ย 52.5% สูงกว่าสีดำอยู่ประมาณ 2.5% กรดอาร์เจนิกเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าเนาะเดี๋ยวจะทำตารางเทียบให้ดูพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่เป็นแบบละลายน้ำได้เนี่ยก็จะมีปริมาณสูงกว่าตัวสาหร่ายสีดำเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวจะทำตารางเทียบให้ดูแล้วก็จุลธาตุแล้วก็ค่า pH เนี้ยจะต่ำกว่าของสาหร่ายทะเลสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันต่อว่ามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างคุณสมบัติของสาหร่ายทะเลสีเขียวตัวนี้นะครับละลายน้ำฉีดพ่นแบบเป็นละอองได้นะครับมีสารประกอบพวกอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนวิตามินช่วยบำรุงพืชนะครับมีคุณสมบัติเกี่ยวกับพวกปกป้องเซลล์พืชที่เหี่ยวได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงสภาพพืชสะสมอาหารและการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกดอกแทงยอดนะครับใช้ได้เพื่อสวนเพื่อได้ไม้ดอกไม้ประดับอันนี้คุณสมบัติเนี่ยกับสีดำเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นสาหร่ายทะเลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันจะต่างกันที่สีและองค์ประกอบว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมากน้อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นทั้งองค์ประกอบและก็คุณสมบัติของตัวสาหร่ายทะเลสีเขียวถ้าเราจะดูให้ดีตัวนี้ของสีเขียวนะครับตัวประกอบขออธิบายเพิ่มนิดหนึ่งตัวออร์แกนิกแมทเทอร์เนี่ย 52.5% เนี่ยถ้าเทียบกับตัวสีดำเนี่ยมันก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยก็จะสูงกว่าแต่ผมสนใจตรงเปอร์เซ็นต์ตรงไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยพี่นักศึกษาเห็นไหมครับทั้งหมดไนโตรเจนตัวนี้ 2.85% ซึ่งสีดำเนี่ยมันจะมีเพียงประมาณ 1-3% โอเคไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 2.85% ซึ่งถามว่ามันต่างกันไหมกับสีดำสีดำเนี่ยเริ่ม 1-3 ตัวนี้ 2.85 นะครับก็ถือว่าปริมาณอยู่ใกล้เคียงกันสีดำอาจจะสูงกว่านิดหน่อยถ้ามันเป็นสีสูงกว่าประมาณ3ตัวนี้ 2.85 ก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่มากตัวฟอสฟอรัสสีดำอยู่ที่1นะฮะตัวนี้อยู่ที่ 7.05% ซึ่งต่างกันอยู่พอสมควรระหว่าง1:7พูดง่ายๆฟอสฟอรัสระหว่างสีดำกับสีเขียวเนี่ยสีเขียวจะสูงกว่าครับแล้วโพแทสเซียมเนี่ยสีดำอยู่ที่16สีเขียวอยู่ที่ 18.13 ซึ่งสีเขียวเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเนี่ยสูงกว่านะครับประมาณ 2.13% ก็ถ้ารวมสีดำกับสีเขียวเนี่ยถ้าแยกสีดำกับสีเขียวเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยไล่เลี่ยกันฟอสฟอรัสเนี่ยสีเขียวสูงกว่าโพแทสเซียมก็สีเขียวสูงกว่าเช่นกันและ pH สีดำเนี่ยเป็น8สีเขียวเป็น 6.5 อันนี้เป็นสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าตามคำถามที่ถามมาแต่คุณสมบัติเนี่ย
แทบไม่แตกต่างเลยมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่เวลาฉีดพ่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มธาตุอาหารที่เหมือนกันแต่ได้รับปริมาณที่มันต่างกันนั่นเอง